วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่ม.อุบลวันนี้พาทุกท่านมาที่บริเวณสนามหญ้าที่ด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับแล้วก็ผมกำลังนั่งอยู่กับน้องนักศึกษา2ท่านด้วยกันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมนี่ก็มีเครื่องอุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับแล้วก็เครื่องมัลติโรเตอร์นะครับซึ่งเป็นผลงานของน้องทั้ง2คนนี้นะครับวันนี้เขาจะมานำเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเครื่องประดิษฐ์ทั้ง2นี้ทั้ง2อย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีน้อง1คนนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความสามารถพิเศษมากๆเลยทีเดียวเป็นนักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันหลากหลายสนามนะครับแล้วก็ได้ผลงานในระดับเหรียญทองแล้วก็อีกหลากหลายความภาคภูมิใจทั้ง2คนอยู่กับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยในรายละเอียดนะครับในส่วนของรางวัล นะครับก็ขอต้อนรับน้องนักศึกษาทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันหน่อยนะครับท่านแรกน้องอะไรครับผมน้องราชวรลบพื้นผาครับชื่อเล่นแมนครับครับครับผมกฤษณะเจียมอยู่ชื่อเล่นโจยครับครับแมนแล้วก็โจยนะครับเป็นเพื่อนกันครับผมครับครับผมอยู่ที่วิศวะชั้นปีที่1นะครับแมนเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลครับอุบลอำเภออำเภอตะการพืชผลครับตะการพืชผลแล้วช่วยแล้วครับอุบลเหมือนกันครับอุบลเหมือนกันนะครับมารู้จักกันที่นี่ไหมครับหรือว่ารู้จักกันก่อนหน้านี้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยครับครับแล้วแมนล่ะครับก็เลือกเรียนวิศวะที่ม.บนครับผมทำไมถึงเลือกที่นี่ครับเพราะใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เป็นมหาลัยต้นๆเลยครับของภาคอีสานครับครับช่วยเองก็ทำไมเลือกเรียนที่ม.บนครับครับก็เป็นมหาลัยใกล้บ้านนะครับแล้วก็การศึกษาที่นี่ก็เทียบได้กับมหาลัยชั้นนำในประเทศไทยเลยครับวันนี้ก็หาเวลานะครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอ่ะแนะนำหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของแมนนะครับแมนและโจ้ยนี่ชอบสิ่งประดิษฐ์เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรกันครับเป็นเครื่องเล่นอะไรกันของโจ้ยก่อนแล้วกันก็นี่เขาเรียกเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุครับครับครับผมอันนี้ฝึกเล่นนานหรือยังครับเริ่มเล่นยังไม่ถึงปีเลยครับอืมครับแล้วส่วนแมนล่ะครับผมเพิ่งมาฝึกเล่นมัลติโรเตอร์เพิ่งตอน2เดือนที่แล้วครับเพราะอยากจะที่จะสำรวจภาพทางอากาศโดยที่เราไม่ต้องบินเครื่องบินจริงครับแต่เราสามารถใช้เครื่องนี้ขึ้นไปถ่ายภาพแทนนะครับครับแล้วก็ส่งภาพให้เราดูได้โดยชัดเจนเลยครับครับเพิ่งเล่นเพียง2เดือนแต่เห็นบอกว่ามีผลงานที่หลากหลายก่อนหน้านี้คือมีผลงานอะไรบ้างครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นมาก่อนคือเล่นพวกเครื่องบินบังคับวิทยุแล้วก็เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุครับเล่นมานานหรือยังครับก็เริ่มแข่งขันประมาณ12ขวบครับ12ขวบประมาณปมม1มใช่ครับก็แข่งขันเรื่อยมาใช่มั้ยครับใช่หลากหลายชนิดแบบนี้ก็เคยเล่นมาแล้วครับผมวิทยุแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใช่ครับนะครับไปแข่งขันที่ไหนบ้างก็นี่ผลงานใช่ไหมใช่ครับผลงานก็คือไม่ครบมีรางวัลที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมเปิดดูแล้วต้องทึ่งมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเยาวชนของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้รับรางวัลเป็นระดับถ้วยพระราชทานเลยนะครับเป็นรางวัลเหรียญทองด้วยใช่ไหมครับเป็นนี้ชนะเลิศนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็มีรางวัลในส่วนของโอ้ตั้งแต่เรียงลำดับยังไงครับเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับผมมีอะไรบ้างบอกมาที่พอจำได้ก็ล่าสุดแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่มหาสารคามครับประมาณปี2556ครับ56จะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับครับปกติก็จะมีเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติใช่ครับในส่วนของกีฬาแห่งชาติล่ะครับแมนได้เข้าเป็นนักกีฬาแห่งชาติได้เข้าแข่งขันตั้งแต่ปีไหนครับมีแข่งที่จังหวัดไหนบ้างอ่ะก็ล่าสุดนะครับเพิ่งจัดมาเสร็จครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นกีฬาแห่งชาตินะครับก็ไปคว้าเหรียญทองมาครับคว้าเหรียญทองใช่ครับตอนนั้นยังไม่เข้ามาเรียนที่ม.บนใช่ครับครับคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นแข่งในนามจังหวัดอุบลใช่ครับ
นะครับแล้วในส่วนของปีที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าไปแข่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับได้เหรียญอะไรครับได้เหรียญทองครับเหรียญทองเช่นเคยครับผมเป็นชนิดกีฬาอะไรครับกีฬาเฮลิคอปเตอร์ F-34 ครับก็เป็นกีฬาบินเฮลิคอปเตอร์บินผ่านแผงครับครับครับท่านผู้ชมนั่นก็เป็นเพียงคร่าวๆในส่วนของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่น้องราชวัลลบหรือว่าน้องแมนได้ไปแข่งขันมานะครับซึ่งแฟ้มรางวัลต่างๆนะครับที่ผมดูอยู่ตรงนี้นะครับเยอะมากทีเดียวไม่สามารถที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบครบทุกรางวัลได้นะครับแต่ที่แน่ๆครับอยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่อยากจะรู้ว่าเป็นเครื่องถ่ายภาพทางอากาศมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับในส่วนของโจ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันใช่ไหมครับผมโจ้ยเคยไปประกวดแข่งขันที่ไหนไหมอ๋อยังครับผมเพิ่งเริ่มเล่นครับครับครับผมเสน่ห์ของเครื่องบินบังคับคิดว่าตรงไหนครับก็สนุกครับแล้วก็เราเครื่องบินลำนี้มันก็สามารถผัดแผงได้ครับครับตรงนี้ซื้อมาหรือเปล่าครับซื้อมาครับแล้วก็มาประกอบเองครับจริงๆเราสามารถทำเองได้ไหมได้ครับทำเองก็มีครับเห็นบอกว่าแมนก็สามารถทำได้ได้อยู่ครับจริงๆเครื่องเย็นไหนๆหยิบมาดูสิครับเครื่องบินลำขนาดนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับแมนสร้างเองน่าจะไม่ถึง500ครับ500รวมถึงมอเตอร์อะไรต่างๆหรือเปล่าครับไม่ครับมีแค่ลำเปล่าครับอ๋อลำเปล่านะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆวิทยุบังคับอะไรต้องซื้อมาอยู่แล้วใช่ครับมาพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้หน่อยนะครับขออนุญาตหยิบมาดูหน่อยครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับน้องแมนครับที่สำคัญนะครับมันจะมีกล่องรับดาวเทียมครับแล้วก็กล่องควบคุมการทำงานของลำขอยกขึ้นหน่อยครับก็จะมีตัวบังคับใช่ไหมครับหยิบมาหน่อยครับครับผมตัวนี้ก็มีตัวดาวเทียมนะครับมองไปด้านหน้าหน่อยนะครับใช่ไหมครับมีตัวไหนอีกครับแล้วก็จะมีพวกมอเตอร์ที่ใช้รัดดีกว่า มีมอเตอร์นะครับใบพัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีสปีดควบคุมการจ่ายกระแสไฟครับครับแล้วก็จะมีกล้องติดภายในลำแล้วก็ตัวส่งภาพจากทางอากาศลงมาสู่จอที่เราดูครับอ๋อมีจอมอนิเตอร์ดูด้วยใช่ครับแล้วตัวนี้ใช้ระยะไกลควบคุมประมาณก็กี่กิโลครับวิทยุบังคับเราบังคับได้ประมาณ 1-2 กิโลครับแต่ว่าส่งภาพมันจะได้ประมาณ500กว่าเมตรครับครับแต่ก็ถือว่าไกลอยู่ครับถ้า500เมตรก็จนหายเลยครับครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพที่ประหยัดงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของความคมชัดของภาพเป็นไงครับก็ขึ้นกับคุณภาพที่กล้องที่เราจะเอานำมาใช้อ่ะครับก็มีหลายขนาดหลายยี่ห้อครับอันนี้เขาเรียกว่ามัลติโรเตอร์เป็นรุ่นแบบอะไรครับเป็นมี4ปีกหรือยังไงครับมันจะเป็นแบบรุ่น4ขาครับครับถ้าจะมีอีกรุ่นนึงก็คือแบบเป็น6ขาที่จะเป็นมอเตอร์6ตัวครับแล้วก็จะมี8ตัวก็มีครับครับแต่ผมเล่นเป็นไซส์ขนาดเล็กอ่ะครับเพื่อในการบินที่แคบอ่ะครับแบบนี้งบประมาณในการประกอบแพงไหมครับประมาณ10,000ต้นๆครับครับแต่สิ่งที่ได้รับนั้นมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องแมนแล้วก็โจ้ยนี่ได้สาธิตให้พวกเราได้ดูกันนะครับโจ้ยนี่จะช่วยแมนดูได้ไหมครับได้ครับดูในส่วนไหนครับโจ้ยก็ดูจอใช่ไหมอ๋อดูจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็แมนก็จะบังคับเครื่องตัวนี้ขึ้นไปถ่ายภาพให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตให้น้องไปพาพวกเราไปดูในส่วนของการสาธิตหน่อยเชิญครับNow.
็มีปุ่มควบคุมก็คือตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะครับควบคุมการบังคับของมันเลยครับแล้วก็คุมกล้องว่าเราจะก้มเงยแค่ไหนครับอ๋อสามารถที่จะแพนได้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ที่ผมลงมาตอนนี้มันตอนนี้บินไป6นาทีแล้วครับแต่ว่าถ้าบินจริงๆมันได้ประมาณ 8-9 นาทีอะครับเราไม่สามารถเช็คแบตเตอรี่ได้ใช่ไหมครับเช็คได้อยู่ครับเพราะว่าเราคอนโทรลไว้แล้วว่ามันจะหมดประมาณ 8-7 นาที 8-9 นาทีอะครับเรื่องนี้มันหลุดสัญญาณไปไงนะครับมันจะกลับมาจุดที่เราขึ้นเองเลยครับเพราะว่าผมได้ตั้งดาวเทียมมาไว้ที่จุดที่เราขึ้นนะครับสมมติว่าเราจะไปขึ้นที่อื่นเราก็ต้องเสียบแบตแล้วมันจะล็อกดาวเทียมของเราไว้เลยครับถ้าเกิดว่าเราปิดเครื่องนี้ปิดเครื่องอะไรนั่นเนี่ยปิดเครื่องส่งก็กลับมาเองเหมือนเดิมครับโอ้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องมันติเราเตอร์นะครับก็กำลังบินอยู่ที่ด้านหน้าตึกอธิการบดีนะครับกำลังถ่ายภาพนะครับกำลังล่อนสู่ลงจุดหมายนะครับก็คือลานหญ้าสนามหญ้าด้านหน้าตึกอธิการนะครับเราไปถ่ายภาพทางอากาศให้กับผู้ที่สนใจได้ใช่ไหมครับได้ครับใครสนใจมีงานพวกงานมิทติ้งกันนะครับอยากได้ภาพถ่ายทางอากาศครับก็ติดต่อมาได้ครับครับผม
โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก